สมพงษ์ลาออกจากหัวหน้าพรรคเพื่อไทยเปิดทางปรับโครงสร้างบริหารครั้งใหญ่นายสมพงษ์อมรวิวัฒน์ตัดสินใจลาออกจากหัวหน้าพรรคเพื่อไทยเพื่อเปิดทางให้มีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างการบริหารใหม่หลังจากคุณหญิงสุดารัตน์เกยุราพันธุ์ประกาศลาออกจากประธานยุทธศาสตร์พรรคไปเมื่อคืนนี้ถือเป็นอีกหนึ่งความเคลื่อนไหวในแวดวงการเมืองที่น่าจับตาอย่างมากเมื่อนายสมพงษ์อมรวิวัฒน์ลาออกจากตำแหน่งหัวหน้าพรรคเพื่อไทยโดยมีผลตั้งแต่16นาฬิกาของวันที่26กันยายนโดยมีการนัดชุมนุมเพื่อเลือกคณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่ต่อไปซึ่งการลาออกจากหัวหน้าพรรคเพื่อไทยของนายสมพงษ์จะส่งผลให้พ้นจากหน้าที่ผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรด้วยขณะที่ต้องจับตามองว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงในพรรคเพื่อไทยอย่างไรต่อไปเพราะเมื่อคืนนี้วันที่25กันยายนคุณหญิงสุดารัตน์เกยุราพันธุ์ก็เพิ่งตัดสินใจลาออกจากประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์พรรคแต่ยังขอทำหน้าที่สมาชิกพรรคต่อไปทั้งนี้มีรายงานว่าส.ส.สายอีสานของพรรคมีแนวคิดที่จะสนับสนุนนายสุทินคลังแสงส.ส.มหาสารคามและประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมฝ่ายค้านขึ้นเป็นหัวหน้าพรรคคนใหม่เพราะเห็นว่ามีความเหมาะสมมีประสบการณ์ทางการเมืองมีบุคลิกประณีประนอมสามารถประสานได้กับทุกฝ่ายรวมทั้งยังทันเกมการเมืองในสภาอีกด้วยก็ต้องรอดูกันต่อไปว่าใครจะมารับไม้ต่อจากนายสมพงษ์ในการนำพาพรรคเพื่อไทยท่ามกลางสถานการณ์การเมืองที่ส่อแววว่าจะร้อนระอุขึ้นเรื่อยๆทั้งจากประเด็นการแก้ไขรัฐธรรมนูญและการชุมนุมนอกสภาThank you.